ไก่งามคนนะครับไก่บ้านไก่ไก่แม่170ตัวพื้นที่ปศุสัตว์มันลดออกนำปศุสัตว์มีอย่างแน่เลี้ยงหมูหมูไก่ไก่ควายปอดเอาควาย3ออกลูกตัวใหม่ตัว1เป็น3อยู่นี่นี่ก็บ่เป็นมีกบมีหยังพร้อมบ่กบมีมหาบ่ไก่กินเบิดล่ะบ่แม่นไก่มันเฮ็ดมันบ่คือความคืดมันพูดถึงมันก็ฮู้เด้ครับนี่เดี๋ยวไปชมครับว่าเป็นใครครับสวัสดีครับอันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพอันนี้มาเยี่ยมชมพี่บุญเลิศครับเลี้ยงหมูเลี้ยงควายเลี้ยงไก่อยู่ในคอกเดียวกันปุ่นครับปุ่นกำลังขี่เกียร์ไก่ไอ้บุญเลิศอยู่ไกลๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบุญเลิศอยู่บ้านยังไอ้บุญเลิศอยู่ไหนคำเจริญครับคำเจริญนานี่อยู่คำเจริญปุ่นบนเมืองไข่คำเจริญบ้านตำพังโคนพังโคนนครครับพื้นที่ตัวนี้8ไร่7ไร่เคยมาเห็ดคลิปแล้วครับครับบัดนี้ไอ้บุญเลิศพอดีมีปศุสัตว์ก็เลี้ยงหยังมี3อย่างมีไก่มีหมูมีควายมีควายความควายออกลูกแล้วได้ยินข่าวควายออกลูกแล้วพอวันที่19พฤศจิกายนเมื่อกี้นี่ไก่ไก่บ้านไก่ดำงามเนาะไอ้บุญเลิศไก่อันนี้เฮียว่าเก็บไข่ยังมื้อแรงมากับเขามาเก็บไข่เก็บไก่บ่ให้เพิ่นฟักมันเลี้ยงบ่ไหวอันนี้เลี้ยงปลาบ่ปลาเออหมูให้มาพูโอ้หมูมันอยู่ไปเบิดได้เอาแล้วมันสิขามาจังได๋ล่ะมันก็ออมพูแล้วมันบ่ลอยน้ําเด้บ่ลอยน้ําโอ้มันออมพูแล้วแล่นพุ่นล่ะคั่นโอ้มันสิไปเกี่ยวมันสิแล่นไปหาแล้วโอ้มันอิ่มแล้วนี่น่ะไปหาอาหารเสริมกินมักหอยน้อยใหญ่ๆกับน้ําแตกปุ๊เลยมักหอยน่ะอาหารเสริมมันกินดุดแกดุดกินหยังแล้วน่ะเลี้ยงแบบธรรมชาติไปนําครับมาอนุบาลไว้อยู่ซาวก็มื้อพ่อเพิ่นรอดตายอันนี้เค้าเอิ้นหมูหยังหมูกี้บ่ฮือหมูหยังบ่จักหมูป่าผสมหยังเข้าบ่จักหมูป่าผสมเบ้าบ่รสหมูป่าเออโอ้กิมซุงพร้อมกิมซุงได้กินเบิดอันนี้มันก็เห็นบ่เอาซุปไว้มันขึ้นน้อบ้างหยังนี่ก็บ้างซุปน้อไหมถ้าฉันบ่ได้ควายกินเด้หมูก็กินซุปไว้ซุปไว้น้อมันขาวได้มันนี่เออน้อขาวได้โอ้ขาสันบ่ได้บ่ทันบ่ได้กินดอกบ่ทันบ่ทันเพิ่นพูนผู้มันแซ่บเด้โอ้ยเพิ่นโอ้ผมว่าสงสัยผมก็ว่าสิถามอยู่กระบังมาซุปไว้กระบังไว้ซุปไว้เบื้อกล้าว่าน้อเพิ่นโพกระบังก็นั่นแหละพอดีเลยตักเลยเออได้กันยามฝนหีไว้ผู้ใดมีเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไว้เออซุปไว้มันกินบ่ได้ดอกเออกระบังงุ่มน้อไม้ไว้มันสิขึ้นยามฝนพูนยามแล้งบ่ขึ้นดอกเออสุดยอดนี่แหละความสุขให้บุญเลิศ4เดือนน่าจะมานี่เนาะการเฮ็ดงานของไอ้บุญเลิศช่วงใดการเฮ็ดงานเฮ็ดเบิดมื้อมันงานมันหลายหน้าเนาะงานมันหลายหน้าก็แล้วแต่ว่าเฮาสิเฮ็ดหยังมื้อนี้สิเข้าก็สิเข้าก่อนเออมื้อนี้สิเข้าไปบ้านเฮาก็มันมันหลายอย่างพื้นที่คิดยังได้ก็เฮ็ดแต่ว่าพื้นที่ตรงไหนมาเร่งด่วนเฮาก็เอาเร่งด่วนก่อนคันหลักๆก็คือเลี้ยงไก่เลี้ยงอยู่ในคอกอยู่ในโอ้ช่วงนี้บ่ได้ดูแลมันดอกเกลือเหงื่อแล้วก็แล้วน้ําเขาก็ไปหากินเองอันนี้กบมันเหลือกันชุมใหญ่ๆก็มีอยู่เด้มันมีอยู่กบน่ะมาหาบ่มันบ่คือความคิดครับครับครับมันปีหน้ามันต้องเฮ็ดเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วให้มีป่าเข้ามาหามันได้แต่บ่ให้มันหนีนะว่าสิใส่ตะข่ายครับครับมันเฮาบ่เฮ็ดมันบ่ฮู้ดอกมันบ่ได้เป็นอาจารย์นะเฮาเฮ็ดปุ๊บคันมันผิดพลาดมานั่นล่ะครับครับเป็นอาจารย์เฮาเป็นครูเฮาเรียนรู้ไปนั่นเรียนรู้แต่ผิดพลาดดูๆมันก็บ่ไหวลงทุนเด้โอ้ยก็งามแล้วเนาะนะเด็กไก่ซุ้มนี้ก็อยู่ซุ้มนี้มันบ่ดันกันเด้ครับไก่คอกไตก็มาเกือคอกไตคอกเทิงก็เกือคอกเทิงเอ้ามันก็บ่มาหาบ่ไปหากันบ่ทินไผทินมันทินไผทินมันฟังบ่พุ่นก็เลี้ยงปลาบ่ได้ปล่อยลงบ่ปลาปลานี่คือปล่อยแบบที่ว่า 4,000 ตัวน่ะปล่อยลงนี่ล่ะปล่อยปรากฏอ่ะบ่ปรากฏน่ะใหญ่เติบเลยเด้4,000ตัว4,000ตัวตัวละบาทซื้อมาโอ้ซื้อสิเสพตัวซื้ออยู่พันทวีอ๋อพันทวีปรากฏตัวละบาทแม่นแต่เฮามาเลี้ยงไว้ผมมาแล้วเพิ่นรู้ว่าเฮาสิมา
เบิ้ง13ตัวยังอยู่นี่เออผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อโล80บาทฮะโล80บาทว้ามาจับสั่งกิโลละ20โลนี่ล่ะตัวนึงประมาณจักกิโล20นี่ล่ะ20ไปคือไปซื้อซะซั่นแล้วเอาไปเอาไปกินแต่ไปหันไปเออปีใหม่นี่เออปีใหม่นี่มาเอาเด้อปีใหม่เด้อสิยังอีดอกพี่น้องฟังไปผู้ใดอยากได้เด้อเพิ่นแต่ตัวแม่ตัวงามๆสิจ้องไว้เออถ้าเสียไว้เอาไว้ให้เพิ่นมาโลละ80โลละ80เมาโลดเออโลละ80ตัวนึงก็สิว่าง20โลนี่เนาะแม่นคันยังเกินกันนิดหน่อยอื้อยังเกินกันนิดหน่อยอ้วนหมูกินน้ำมาซาดอ้วนอีหลีว้ายไปแต่กินบักโลดใกล้ๆนี่เอาเบิ่งนี่ครับอันนี้ประมาณจักกิโลว่า20ป่ายเด้อมันใหญ่แล้วตัวนี้20คูณ8 20น้อยๆนี่ล่ะ16ห่วยมาเอามาเอามาเอาบ่ต่ำกว่า 2,000 พอซื้อตัวสั่นตัวใหญ่ปวดอักอยู่ในประมาณนี้ละตัวใหญ่สุดๆก็สิ 2,000 นี่ล่ะครับพี่น้องฟองป่าอยากได้ขันอยู่ในพื้นบ่ได้ขายไปว่าดอกขาย 5-6 ตัวนี่ล่ะขายจะหาตัวมาฝ้ามาจองได้บุญเลิศผู้ใดเบิ่งคลิปไอ้บุญเลิศมาอยู่ในเขตสกลนครเด้อบ่ไปชงเด้อให้มาเอาเองเอาเองมาสั่งเอาเลยครับเพิ่นมาโลละ80พี่น้องเดี๋ยวเอาเกลือใกล้ก่อนอ่ะครับเบิ่งบรรยากาศไปน้ำครับเบิ่งเพิ่นเลี้ยงไก่ไก่ก็งามๆไก่บ่ได้ขายว่าไก่เอาไว้เก็บไข่มันเป็นบรรยากาศครับพี่น้องฟังไปเพิ่นอยู่บ้านนอกเข้าก็นี่แหละเฮ็ดเกษตรผู้ใดนี่แหละวิธีของไอ้บุญเลิศครับเบิ่งไอ้เอารถไถมาขนเฟืองซ้อยว่ารถไถรถเอารถใหญ่ยันมันสีมันทะลอกกว่าฉันเออแล้วมาคนเฟืองเอาอันรอบไปดิเฮ็ดยังไอ้เบลิดใส่นี่รอบไปนี่ว้ายคอกหมูค่อยตัวนี่ฮะคอกหมูอนุบาลคอกหมูเด้บ่คอกหมูน้อยๆนั้นมันใหญ่อยู่นี่เด้อ๋อนี่ค่อยก็เข้ามานี่อื้อๆมันอยากกินน้ํามันก็ลงไปกินหั่นอ๋อลงไปกินน้ํามากินหั่นเกลืออยู่นี่แต่ก่อนอันนี้มันก็นอนอยู่นี่เอาเฟืองมาใส่มันใหญ่ขึ้นมากกับมันรอดเขารอดออได้โอ้ต้นหญ้ามันก็แล่นแม่นนี่ก็ประตูปิดเปิดเข้าออเออผักก็เอามาใส่ไว้นี่เออซุ่มควายมันก็เข้าบ่ได้ประมาณนี้มาแล้วครับเพิ่นเอาเว้าอีกเทื่อนึงผู้ใดอยากได้โลละ80เอาไอ้เลือดผู้หมูเพิ่นนะครับหมูปลาครับขายชื่อหลายบ่ได้หยังขายแพงกับหมูตลาดก็บ่ค่อยแพงก็เลยเอากะประมาณนี้ล่ะขายให้ลุงไป90บาทได้ให้แรกตัวแรกนะเบิ่งโอ้คือสิแพงพอก็เลยขายเอา80พออันนี้เบื้องเจ้าของบ่ซื้อมาไปหน้าท้องใกล้ๆเฮาไปคุยน้ําเพิ่นว่าเจ้าไสบ่ถ้าบ่ไสก็ขอซื้อน้ําเพิ่นโอ้ถ้าฟังทางนี้ใกล้ๆใครจะขายก่อนซะได้บ่เป็นก้อนแน่เป็นท้องเลยโอ้เอาเมาท้องเมาท้อง15ไร่เพิ่นเอานํา500โอ้15ไร่เฮาก็จ้างรถมาอัดเอาบัดนี้เออเดี๋ยวได้ของแค่ได้ได้เออไผมันแพงคนแพงมันก็ได้ซะดิมันล้มตู้มแม่นเก่าให้เอ้าเออมันหูทุกตัวได้นี่ๆน่ะมันเป็นตะขายอยู่ซะจังว่านี่แหละล่ะโอ้ยนี่บ่ขายดอกนะครับเบิ่งรอดเบิ่งบรรยากาศไอ้บุญเลือดอยู่กับหมูปลาเอ้ยออกกิ่มแล้วนี่หาล้อขายที่ขายซะโอ้ยนะมันละหยอกเขาอยู่ไอ้บุญเลือดเนาะโอ้มันบ่แม่นดิเออพัดขายไปสิคิดฮอดไปดิคิดฮอดแล้วทำใจมันเกิดเป็นอาหารเฮาดอกเออแล้วแต่ผู้ใดจะไปจังได๋เบิ่งกับเอามันเห็นคนมันบ่ลึงมันก็มาหาเนาะเบิ่งเนี่ยมันบ่แม่นแล้วบ่เลือดเนาะสิละกามันอยู่เออเบิ่งอาหารมันจะดีซั่นนี่ก็ถามบัดนี้ความรู้สึกกับเมื่อกี้เห็นความรู้สึกไอ้บ่เลือดเห็นนี่แหละความสุขไอ้บ่เลือดมันแม่นบ่เห็นเห็นมักบ่คือกันคนเฮาแม่นบ่คนเฮามักบ่คือกันบางคนก็มักแต่งรถบางคนก็มันมักบ่คือกันครับๆนี่แหละเนาะเฮาก็เฮ็ดไปมีความสุขกับการเฮ็ดเกษตรของบ้านเมืองเฮานี่ก็มีอยู่ดีมีแห้งเนาะเฮ็ดจังได๋มันสิมีความสุขบัดนี้ก็อนาคตก็เฮาก็มีอยู่มีกินกินหมุนเวียนไปมันบ่บ่เลิศตามความคิดแม่นบ่ต้องคาดหวังว่าสิไปขายเพ้อฝันว่าสิได้เป็นแสน 200,000 บ่อย่าไปคิดแต่เพียงในความรู้สึกที่การกับเลี้ยงปศุสัตว์เลยความรู้สึกมันก็มีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้นเฮาอยู่ไปหลายปีเท่าใดครับหลายปีเท่าใดครับป่ามันก็สิหลายขึ้นทุกอย่างต้นไม้ก็สิใหญ่ขึ้นครับมันก็สิทุกอย่างแหละมันก็สิดีขึ้นไปเรื่อยๆ
นี่แหละเป็นความสุขนั่นเลยอ่ะมีความสุขอยู่ดีมีแห้งนั่นเลยเด้อมันก็แม่นอีกสัก4 5เดือนจะร้อยมาอีกอย่าอย่าเอาขอบคุณได้หลายไปเลยขอบคุณแล้วสุดยอดครับนี่ครับบรรยากาศมีความสุขกับการเลี้ยงหมูกินเขาเขาไม่ได้กินหลายเพราะพื้นที่เขาหากินหลายเลี้ยงหมูไม่ไข่ไข่บนเรืออยู่ใส่สันเด้เด้นา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 นโอ้บุตรโอ้พ่อลูกน้อยลูกตัวแม่ทำได้ลูกตัวแม่งามงามได้นี่ซื้อมาร้านอะไรก่อนฮะซื้อมา70,000แม่กับลูกแม่ไอ้ลูกด้อนลูกด้อนนามีนานี่ครบ2ปีก็สิน่าจะสมได้มีคนยักมาสมแน่อยู่เพราะว่ามันไข่ด้อนมันหาบ่งามได้อู้มันอยู่ไข่ด้อนอยู่โซนผมนี่เด้นี่ไปเข้าห้องแล้วนี่ย่ำๆๆอ่ะสายๆก็เข้ามานี่ล่ะครับ